สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเองไม่ได้อัพโหลดคลิปมาหลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับเนื่องจากติดภารกิจของงานวันนี้มาอยู่ที่ย่านหัวลำโพงนะครับท่านผู้ชมด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับแต่ชาวบ้านมักจะเรียกกันจนชินปากว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าสถานีครับนกพิราบเยอะทีเดียวด้านหน้านี้ก็เป็นถนนพระราม4นะครับรถที่วิ่งไปด้านซ้ายมือนี้ก็จะไปทาง3ย่านนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปชมบรรยากาศภายในสถานีรถไฟด้วยกันนะครับท่านผู้ชมว่าวันนี้มีบรรยากาศเป็นเช่นไรบ้างเดินข้ามถนนเส้นนี้ไปอีกนิดเดียวก็จะถึงตึกที่ทำการของสถานีหัวลำโพงแล้วผมเข้ามาอยู่ภายในสถานีแล้วนะครับก็มีผู้โดยสารมารอเดินทางกันหนาตาอยู่พอสมควรเหมือนกันในวันนี้ตรงนี้ก็เป็นช่องจำหน่ายตั๋วนะครับเดี๋ยวเดินไปดูรอบๆสถานีกันนะครับของสถานีนี้ก็เป็นจุดรอรถแท็กซี่นะครับก็มีรถแท็กซี่มาเข้าคิวรอรับผู้โดยสารอยู่ยาวเลยนี่ก็เป็นทางเดินไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินได้เลยนะครับนี่ก็เป็นรถเมล์สาย29รู้สึกว่าจะวิ่งไปทางรังสิตนะครับไปชมภายในชานชาลาด้วยกันครับท่านผู้ชม
การฉลาเจ็ดนี่ก็ขึ้นป้ายว่าบ้านตาครีออกเวลา 11:20 นาทีนะครับตอนนี้ก็รถไฟยังไม่ได้เข้ามาเทียบที่ชานชาลาชานชาลา8นี่ป้ายบอกว่าไปสุรินทร์นะครับรถออก 11:40 นาทีแล้วก็ชานชาลา9นี่ก็13:00 นก็จะออกไปสุไหงโกลกส่วนชานชาลา10นี่ป้ายบอกว่าจะไปเชียงใหม่รถจะออกในเวลา16:45ขบวนนี้ก็เป็นกรุงเทพสุรินทร์พนักงานกำลังช่วยกันทำความสะอาดรถไฟอยู่ขบวนนี้ก็เป็นกรุงเทพสุไหงโกลกผมมาอยู่ที่ท้ายขบวนปลายสถานีแล้วนะครับส่วนใหญ่รถไฟในช่วง11:00 นนี่ส่วนใหญ่ก็จะจอดนิ่งนะครับไม่มีรถเข้าออกพลุกพล่านเหมือนช่วงเย็นสถานีกรุงเทพนี้ก็เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2459ปัจจุบันปี2563อายุของสถานีนี้ก็ตาก็ไป104ปีแล้วนะครับอาคารด้านบนนี้ก็เป็นโดมนะครับโปร่งแสงเพื่อประหยัดพลังงานปี
ี2564ที่มีข่าวลือว่าจะปิด 100% นะทางการรถไฟก็แจ้งออกมาแล้วนะครับว่ายังไม่ปิดตัวเพียงแต่จะทยอยย้ายบางขบวนไปอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อเท่านั้นเองส่วนจะปิดตัวพศไหนช่วงไหนก็ติดตามรับฟังข่าวๆจากการรถไฟกันนะครับผมก็พยายามจะเก็บบรรยากาศภายในสถานีนี้หลายแง่หลายมุมมาให้ท่านชมได้ชมกันดังนั้นในอนาคตอีกไม่นานเท่าไหร่ผมคิดว่าสถานีแห่งนี้คงจะปิดตัว 100% ก็คงจะเหลือแต่เพียงชื่อสถานีกรุงเทพเหลือแต่เพียงชื่อสถานีหัวลำโพงเท่านั้นเป็นตำนานเล่าขานสืบกันต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ